19-19เหมือนเดิมส่วนตัวกลมโต22แต่จะเป็นรูมันก็เลยจะเบาลงก็จะเอาตัวนี้สเปคนี้ตลอดไปแล้วครับก็จะเบากว่าตัวตันเยอะเพราะว่ามันเป็นรูยาวตัวตันประมาณกิโลนึงส่วนตัวนี้ได้จะประมาณ6ขีดหรือ7ขีดนะฮะได้มันก็จะลดลงอีกความเบามันก็เบาราคาก็จะทำอยู่เท่ากันฮะกับตัวตันเพราะว่าต้นทุนมันมาเท่ากันแต่เราจะได้รางที่เบาลงนี่รางมันยาว120ต้องวิ่ง3รอบนะครับต้องจับ3รอบนี่ก็รีกับกัดที่ที่มันติดออกอีกรอบนึงพอดี M2 ผมมันหน้าเครื่องมันสั้นมันต้องจับขยับ3ทีพอกินรอบพิเศษก็ขยับอีก2แล้วก็3ทีเพื่อจะเดินล่องครบก็ใช้เวลาร่วมๆเกือบชั่วโมงครับต่อตัวก็เลยขายในราคาที่สูงมานิดนึงเพราะมันเสียเวลาในการทำเยอะตัวนี้ก็ลางเดินล่องให้แล้วกัดใส่ไกให้แล้วก็เจาะใส่ปีกให้ตัวละพันนะฮะรวมส่งเป็นระบบโอนแล้วก็ส่งของให้ทางไปรษณีย์ EMS ตัวนี้เบาแน่นอนฮะเดี๋ยวไปชมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรู8มิลก็จะหนักกว่าตัวรู10มิลตัวนี้จะเป็นรู10มิลก็เลือกได้ฮะใครอยากได้รู8มิล10มิลก็ช่างก็จับขึ้นให้แข็งแรงแน่นอนฮะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่แข็งแรงตัวนี้แต่เราจะเอารูเพื่อที่ให้มันเบาลงโอเคฮะฝากไว้ด้วยครับ